ล้วเธอจะพูดถึงงานชิ้นนี้ไว้ยังไงบ้านที่ขยับได้งั้นหรออันนี้ต้องเอาไว้ตรงนี้กับตรงนี้อธิบายยากจริงงั้นก็ทำให้ฉันดูสิโอเคแต่เธอต้องช่วยฉันนะตกลงฉันช่วยเองจ้าไงทุกคนวันนี้ดูเหมือนว่าเราต้องมาแข่งเล่นรูบิกกันนะเอาเถอะยังไงฉันก็ชนะเพื่อนของฉันเสร็จแล้วดูนี่สิรูบิกสี่เหลี่ยมเท่ากับสไตล์การออกแบบเกม Minecraft มากเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะสร้างโลกของ Minecraft บนรูบิกกันไหนดูสิป่าไทก้าทะเลทรายของครีปเปอร์ว้าวฟังดูเจ๋งดีนะฉันว่าฉันเลือกขนาดมาถูกแล้วรูบิกสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยไม่พอแน่ฉันขอตรวจสอบความทนทานหน่อยนะโอ้ยังผ่านยอดเลยทุกคนมาเริ่มกันเลยเถอะซูซี่มาเริ่มกันที่ทะเลทรายของครีปเปอร์กันเจ้าตัวนี้ตามติดฉันไปทุกทีเลยสิ่งที่เราต้องใช้คือดินพอลิเมอร์เอาละนะทีนี้ก็ตัดฮึบแล้วก็ตัดอีกแล้วก็อีกครั้งช่วยด้วยฉันติดอยู่ในพายุทรายหมายถึงพายุดินปั้นนะไม่เอานะเจ้าเมืองจอมเจ้าเล่ห์ถอดมือเองได้อยู่แล้ว1และ2โอเคฉันอาจจะเล่นใหญ่ไปเองทะเลทรายไปถึงไหนแล้วล่ะแล้วฉันก็จะทำบล็อกทรายอันแรกให้ตรงนี้คือดินของฉันโอเคโทษทีนะเจ้าดินปั้นฉันต้องรีบแล้วไม่อย่างนั้นแซมมี่จะทำงานนี้เสร็จก่อนโดยไม่มีฉันเราจะเอาแผ่นกระเบื้องพวกนี้ไปไว้ที่หน้ารูบิกกันนะและนี่ก็คือสิ่งที่ได้แซมมี่สายเสร็จแล้วซูตื่นเต้นจังฉันมาทันเวลาพอดีเลยทุกคนมาทำเนินทรายกันเถอะครีปเปอร์จะได้มาเล่นสนุกตรงนี้กันได้ซูเร่งมือเข้าครีปเปอร์เริ่มจะโมโหแล้วฉันว่าพวกมันต้องอยากกินฉันแน่ด้วยพลัวนี้เราจะทำทะเลทรายเสร็จกันภายใน5วินาทีเลยเจ๋งซูเลยซูซี่เราต้องใช้ทรายอีกนะวู้ฮู้ได้เวลาปลูกกระบองเพชรในทะเลทรายกันแล้วฉันแยกไม่ออกเลยแฮว่าอันไหนกระบองเพชรอันไหนครีปเปอร์มาเพิ่มลายบนผิวกันอีกนิดเถอะพวกครีปเปอร์ปลอมเป็นกระบองเพชรนะสิระวังนะพวกมันอาจอยู่ใกล้ๆเธอก็ได้หรืออาจอยู่เนื้อตัวเธอแม่ตอนนี้ทะเลทรายของเราก็อาศัยได้แล้วแต่กระบองเพชรยังไม่มีหนามอยู่ดีไม่ต้องห่วงสู้กระบองเพชรจากดินปั้นพวกนี้ต้องการน้ำในจินตนาการน่ะขอบใจนะคนส่วนเมื่อของฉันมาแต่งเติมของในทะเลทรายกันต่อเธอทุกคนมาดูนี่กันพื้นที่ส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกคุณอยากเห็นไหมว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนกันรับชมกันต่อได้เลยโปรดทราบรูบิกกำลังจะกลายเป็นลาวาแล้วขอต้อนรับสู่มิติที่อันตรายที่สุดในโลกของไมค์ครับฮะแต่ฉันว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะเมือกก็อยู่ในเนเธอร์ได้เหมือนกันระวังนะแซมมี่เพราะเมือกดีๆทั้งหลายที่อยู่ในเนเธอร์จะกลายเป็นปีศาจลาวารูปสี่เหลี่ยมแต่ให้ผลนะเจ้าตัวประหลาดฉันก็อยากอยู่ของฉันดีๆแล้วก็ชมพูแบบนี้ทุกคนเจ้าม็อบนี่กระโดดได้สูงสุดๆเลยนะนายอยู่ตรงนี้ว่ายในลาวาไปน่าจะดีกว่านะแล้วม็อบที่โดดดึงๆได้นี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วพวกมันอาจจะหน้าตาน่ารักแต่อยู่ให้ห่างๆพวกมันไว้ดีกว่ามาสร้างลาวาให้สูงๆเผื่อที่พวกมันจะได้ไม่หนีออกไปไหนกันเรียบร้อยเสร็จสักทีโอเคเพื่อนๆขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของพวกเธอนะขอโทษด้วยคุณหมูสามีฉันว่าเจ้าหมูนี่ขาดอะไรไปอยู่นะเสียวใหญ่ๆขนยุ่งๆทำให้ฉันนึกถึงนี่มันฮอกลินนี่คุณทำเขี้ยวตกนะคุณฮอกลินเอานี่เฮ้ยซูซี่เธอทำอะไรอยู่นะถึงไม่กลัวบ้างเลยหรอไปต่อกันเถอะอยู่ในดินแดนรกร้างของเนเธอร์แล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยได้เลยเราจะไปต่อกันที่โซนที่สงบสุขกันนะขอต้อนรับสู่ป่าไทก้าสีเขียวทุกคนเราจะได้เห็นไก่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ยาสีเขียวขจีมากมายเรามีฟาร์มเล็กๆในไทก้าด้วยไหมไม่มีเจ้าพวกนี้เป็นไก่ป่าแต่เธอก็ต้องเพาะพันธุ์พวกมันเองด้วยขยันสั่งจริงงั้นเธอก็ช่วยทำพื้นที่ในไทก้าให้หน่อยแล้วกันนะทุกคนพวกคุณรู้วิธีปลูกต้นไม้กันไหมเธอต้องหาคำตอบเอาเองสิแล้วฉันก็จะทำไก่ไงถ้าเป็นไข่เธอก็ควรจะตอบออกมาก่อนนะเย้ได้ผลด้วยทีนี้เราก็มีไก่อย่างน้อยตัวนึงแล้วปล่อยมันเป็นอิสระสิแต่ไก่ต้องกินอาหารนะนี่คือบ้านหลังใหม่ของเธอนะแล้วก็เมล็ดพืชแสนอร่อยด้วยกินให้อร่อยล่ะสู้ฉันว่าไก่ของเราน่าจะเหงานะ
งั้นเราจะแก้เดี๋ยวนี้แหละซูซี่ช่วยฉันทีต้นไม้มันไม่อยากโตอ่ะเธอต้องใช้ไม้พายแบบนี้เพื่อทำใบไม้นะดูฉันทำได้เลยเรายังไม่เสร็จเลยหรอฉันต้องไปหาครีเปอร์อีกนะรอแป๊บนึงสิซามี่ใบไม้เกือบจะเสร็จแล้วนี่ไงว้าวดูนี่สิทุกคนฉันทำได้เยี่ยมไปเลยโอ๊ะมาถูกเวลาพอดีทีนี้ก็มาปลูกป่าสีเขียวกันคอยดูฉันนะทุกคนว้าวออกมาเยี่ยมสุดๆไปเลยซามี่ดูสิเจ้าไก่กินเมล็ดไปหมดแล้วทำได้ดีมากเจ้าไก่น้อยฉันชอบป่าไทก้าของเรามากๆเลยแต่ไปต่อกันเถอะไปทางขวาเหรออีกแล้วโอ้ยฉันไม่เอาแล้วแซมี่ยินดีด้วยนะเธอมาถึงทุ่งเห็ดแล้วจริงเหรอฉันไม่เห็นเห็ดที่ไหนเลยหรือฉันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่แค่ดินสีแดงกับสีขาวอยากมาช่วยหน่อยไหมโอเคงั้นการให้ฉันทำส่วนหัวเป็นของเธอนะโตทุกคนเราจะทำเห็ดสีแดงที่ใหญ่สุดๆกันนะลองนึกภาพดูสิมันจะสูงพอๆกับต้นไม้เลยสูงขนาดนั้นเชียวอุ๊ยฉันต้องทำการให้สูงกว่านี้แล้วว้าวดูหัวสีสันสดใสนี่สิแต่ฉันคงไม่กินเข้าไปหรอกสูสิเจ้าเห็ดนี่โตขึ้นมาจากหัวฉันน่ะ ดูท่าทางพวกมือก็ทำงานในไร่เห็ดได้เหมือนกันแฮะยืนนิ่งๆนะเราต้องวาดจุดสีขาวลงบนหัวเห็ดฮึบ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 สูสิเร็วเข้าฉันไม่อยากเอาเห็ดผิดไว้บนตัวฉันเลยเสร็จแล้วจ้าพ่อเมื่อขี้งดอีดฉันหวังว่าอีกเดี๋ยวเราจะได้เห็นเห็ดมากกว่านี้นะทุกคนแล้วตอนนี้พวกคุณก็จะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในไร่เห็ดกันแล้วนั่นคือวัวเห็ดใช่ไหมฮะแล้วเห็ดหายไปไหนล่ะเธอน่าจะทำตกไปกลางทางนะงั้นฉันจะไปหามาให้เดี๋ยวนี้แหละทีนี้เธอก็เริ่มดูเหมือนวัวเห็ดแล้วซูซี่ดูนี่สิฉันไปเก็บมาอย่างดีเลยนะเยี่ยมไปเลยซามี่ฉันพนันเลยว่าเจ้าวัวนี่ต้องกินเห็ดสีแดงเข้าไปเพียบเอาไปอีกชิ้นนะจ๊ะที่รักเห็ดพวกนี้ใช้เวทมนต์หรือเปล่านะน่าจะใช้คำว่าผลงานของเมือกมากกว่าทุกคนปลายทางสุดท้ายของเราคือที่ดีเอ็นนะเจ้านี่ก็หน้าตาเหมือนต้นคอรัสเลยทำได้เยี่ยมมากซามี่อย่าไปแตะนะซูซี่ฉันได้ยินมาว่าต้นคอรัสจะส่งเธอไปยังทิศทางที่บอกไม่ได้ด้วยโอเคงั้นฉันจะใช้ถุงมือแล้วกันโลกของเธอก็ต้องว่าตามเธอเอาล่ะต้นคอรัสมาอยู่ในที่ของมันแล้วเธอพอใจหรือยังยังเอ็นเดอร์แมนของฉันขี้เกียจเกินกว่าจะประกอบร่างตัวเองน่ะงั้นก็ช่วยเขาหน่อยแล้วกันสำหรับเราก็แค่เรื่องง่ายๆตรงนี้คือขายาวๆผอมเพรียวของเขานะในเอ็นมิดแลนด์เขาเดินไปโน่นมานี่เยอะมากฟังดูน่าเบื่อจังโซฉันเอาผู้ช่วยอีก2คนมาให้เธอด้วยนะฉันทำตรงนี้เกือบเสร็จแล้วจากนั้นเราจะส่งพวกเขาไปที่จุดหมายกันอยู่ในเอ็นมิดแลนด์กันยังมีความสุขนะพวกนายฮึบเยี่ยมมากฉันมองตาเขาแล้วเอ็นเดอร์แมนจะมาไล่ตามใช่ไหมอ่ะโอ้งั้นเอาเธอไปซ่อนให้พ้นจากเอ็นเดอร์แมนสักพักก็แล้วกันแล้วเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูทั้งหมดกันอีกรอบค่ะควบคุมโลกนี้ช่างเหนื่อยยากเสียจริงทีนี้เราก็มีทะเลทรายของเอ็นเดอร์แมนและป่าไทก้าของพวกเห็ดหมุนกลับไปให้หมดฉันอยากทำอีกรอบเธอรู้หรือเปล่าว่าต้องทำยังไงงั้นฉันจะไปเปิดคู่มือก่อนละกันทุกคนอวยพรให้เราโชคดีหน่อยนะและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์ให้เราด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่เร็ว